มาล็อกกับเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งสวัสดีค่ะมาพบกับเต็งหนึ่งชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำการชงคาราเมลขนาดแก้ว28ออนซ์ทรงสูงกันค่ะเริ่มแรกตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วตามด้วยนมเต็ง1มิลกี้175 ml ตามด้วยเนื้อเฉาก๊วยและราดด้วยคาราเมล40 ml เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะราคาต้นทุนต่อแก้วจะอยู่ที่17บาทค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ